ชมพูสนับสนุนโดยเครื่องสำอางแอสกินเอ็กซ์ไซส์น้ำดับกระหายก่อนเถิดท่านสุลต่านดีดีส่วนเนี้ยก็ขององค์หญิงจัสมินอ่ะแล้วของฉันไม่มีแก้วหรอไม่ต้องท่านน่ะดกเอา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 ดกแบบเนี้ยหรอผิดฟังโอ้ยดื่ม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 หยุดหยุดเอ้าแล้วนี่พวกเจ้าเป็นใครกันเจ้าลืมข้าแล้วเหรอข้าก็คือคนที่เจ้าอ่ะจับไปนิดถ้ำกินคนไงใช่อลาดินเองฮะฮะพวกเจ้าคืออลาดินเหรอใช่แล้วเจ้าหนีออกมาจากถ้ำกินคนได้ยังไงกันอ่ะนู่นไงนู่นไงเห็นผมเช็ดเท้าข้าหรือเปล่ามันพาข้ามาที่นี่เองทำไมเรียกไม่ดีเลยโอ้ผมวิเศษแต่เจ้าเข้าใจผิดไปจริงๆที่ถ้ำอ่ะมันไม่ใช่ถ้ำกินคนถูกต้องเพราะว่าจริงๆมันคือถ้ำมหาสมบัติบัตรมหาสมบัติและในถ้ำมหาสมบัติเนี่ยนะมีตะเกียงวิเศษที่ข้าสามารถขอพรได้3ข้อข้าขอให้ข้ามีเวทมนต์ได้เลยนะจ๋าขอให้ท่านมีเวทมนต์เดี๋ยวนี้และในที่สุดข้าก็มีเวทมนต์ไม่ต้องไปพึ่งไอ้ชาสะกดจิตบ้าๆนั่นแล้วแขวนๆทำยังไงดีล่ะอลาดินมันมีเวทมนต์แล้วว่ะข้าขอให้ท่านสุลต่านกับเจ้าหญิงต้องตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของข้าไม่นะขอรับเจ้านายอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเอาอาวุธไปสู้กับมันอลาดินเอ้ยนั่นชื่อข้าที่นี่ข้าขอฝานหน่อยมีฝานไหมฝานคืออะไรจ๊ะจ๊ะก็ฝานไงที่เอาไว้สับต้นไม้อย่างเงี้ยฝานน่ะฝานบ้าเหรอนี่จะสะกดยังสะกดไม่ถูกเลยมันใช่ฝานที่ไหนเขาเรียกว่าขวานอ๋อมันต้องใช้ขอใครได้เลยจ๊ะในจ๋าจัดให้เดี๋ยวนี้ล่ะขอใครนี่จ๊ะในจ๋านี่เฮ้ยนี่คือข้าขอเราเหรอขอไข่ขอปะล่ะขอสิโอ้ยอลาดินเอ้ยเจ้าแพ้แล้วแหละแพ้หมดรูปเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะสมองของเจ้านี่ไงฉันนี่ไงก็ท่านเนี่ยไม่ยอมเรียนหนังสือก็เลยง่อมาเป็นโจรกระจอกแบบเนี้ยใช่จ่าฟ้าแต่ว่าเจ้าอ่ะยังโมเสียเวลาอยู่เลยรีบๆกำจัดไอ้พวกนั้นให้หมดเดี๋ยวก่อนพวกเจ้าอย่าคิดว่าพวกเจ้าเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนี้นั่นก็คือจินนี่ใช่ไหมล่ะงั้นข้าขอให้ข้ามีพลังเหมือนเจ้าจินนี่ได้เลยจ้ะเนจ๋าพรข้าสุดท้ายเป็นของเจ้าเดียวนี้งั้นดีเลยถ้าเจ้ามีอำนาจเหมือนจินนี่เจ้าก็ต้องเข้าอยู่ในตะเกียงวิเศษของข้ามาเลยถุยหนึ่งรอบมาเลยเสียสุดยอดเข้าไปจริงๆด้วยอ่ะหายไปเลยอ่ะทำได้อ่ะดูสิแหมมันคานไปตรงนู้นแล้วจะไปบอกเขาทำไมหรอไม่เห็นไปแล้วเข้าไปแล้วจริงๆด้วยในที่สุดท่านสุลต่านและเจ้าหญิงก็เป็นอิสระนี่ข้าเป็นอิสระแล้วเหรอใช่แล้วอลาดินคือเจ้ามีบุญคุณกับข้ามากข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้ายังไงเจ้าหญิงเจ้าไม่ต้องตอบแทนอะไรข้าหรอกเพราะว่าเจ้าทำให้ข้ารู้ว่าบ้าเขาเขินนะว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้ารู้ไหมว่าข้าเนี่ยอุตส่าห์ตากตามมาดูเจ้าเพราะข้าอยากรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอาบูบอกว่าเจ้าเป็นผู้หญิงแต่ข้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้ชายข้างงไปหมดเลยอาบูกลับตลาดแล้วเหรอไปเถอะแล้ว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 หิวพอดีเลยไปตลาดดีกว่าไปกับข้าสิข้าไปได้เหรอเออข้าไปขายไหมเนี่ย
กันเหรอลูกไม่เด็ดพ่อลูกไม่รู้ทำไมเด็ดพ่อไปตามแกทหารใหม่มาเลยนะโอ้อยู่กับพ่อก็ได้ลูกจบกันไปแล้วนะคะกับละครอลาดิงกับตะเกียงวิเศษพิเศษมาถามความรู้สึกของพี่เต็งหนึ่งกันดีกว่าค่ะว่าเล่นละครกับพวกเราเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากนะครับผมน้องๆก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยทำไมเหมือนคิดนานต้องมีคิดนิดนึงก็มีคิดก่อนน้องเก่งน้องเก่งทุกคนเลยแล้วถ้าพี่เต็งหนึ่งไม่ได้รับบทเป็นอลาดินพี่เต็งหนึ่งอยากจะรับบทเป็นตัวไหนไหมคะอยากเล่นเป็นพรมเนี่ยได้ใจเหรอคะว่าเดินอย่างนี้ตลอดเลยเจ็บมันตึงใช่แต่ถ้าพี่อยากเห็นนะพี่อยากเห็นน้องๆเล่นละครบ้ามากเลยคงจะอึดอัดมากแน่เลยใช่ไหมมันเขาว่าเสียงเราดังไปหรือยังไงไม่แบบอยากรู้ไงเวลาแบบน้องเวลาผู้หญิงอยู่รวมๆกันหลายคนเนี่ยนะเวลาแบบแล้วแบบไม่ได้พูดเนี่ยมันจะแบบอึดอัดมากเวลาจะนินทาใครแค่มองสายตาก็รู้กันสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่เต้นสุดท้ายแล้วหรออะไรอ่ะเสือออกมาไม่พูดอะไรเลยมาถึงสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายแต่เดี๋ยวคุยกันต่อโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เต็งหนึ่งเนี่ยฝากผลงานกับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะครับจริงๆก็ยังมีละครให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นเรียนทำอาหารนะเป็นเชฟอยู่นะก็สามารถแบบไปหาชิมขนมของผมได้นะครับผมตามร้านทั่วๆไปนะครับแล้วเล่าค่ะสามารถติดตามหรือว่า follow พี่เต็งหนึ่งได้ทางไหนบ้างคะติดตามได้ใน Instagram ก็ได้นะครับที่ @teng เลข1นะครับเต็ง1นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต็ง1มากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการวันนี้ยินดีครับและทีหน้านะคะอย่าลืมกดรีโมทช่อง3เปิดมาดูพวกเราเพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยจะเล่นละครเรื่องอะไรและใครจะเป็นแขกรับเชิญนะคะจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในรายการวิกกี้สีชมพูและสัปดาห์หน้าพบกับป๊อปผาคุณการทิพย์ในบทถาสารเจ้าป่าโอ้ยดูน่าสงสารมากเลยลงมาเจ้าก็ลองมาโหนดูมันจะโหนแล้วนะโอ้ยใครมีลูกสาวเอาเว้ยเดี๋ยวคนป่าหรือคงจริงเนี่ยทำไมร้องกลัวเลือกเป็นเนื้อแล้วเว้ยเจ้าฮาวอยู่ไหน